เอ๋สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวกี้ขอขยับรองเท้าก่อนนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะรองเท้าคู่นี้นะคะทุกคนสงสัยมันจะกัดกี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมันอะไม่ชีวิตมันก็ชีวิตกี้นั่นแหละนะคะทุกคนคือบางทีน่ะมันทุกคนเคยเป็นไหมบางทีนะรองเท้าบางคู่เนี่ยนะมันกัดเนี่ยมันก็จะกัดตั้งแต่เริ่มต้นจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆนะจนทิ้งมันไปอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคเลิกพูดเรื่องรองเท้ามาเข้าเรื่องของเรานะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนวันนี้วันที่8มีนาคมนะคะพุทธศักราช2565นะคะเราเจอกันที่เขตพระราชวังหลวงอยุธยากันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะต้องออกไปนอกเกาะเมืองกันมีคนถามกี้มานะคะคือก่อนออกมาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับหลายๆอะไรวะพี่หรือน้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่คนนึงแล้วกันเขาถามว่าวันนี้จะไปที่ไหนหรออะไรอย่างเงี้ยกี้บอกว่ายังบอกไม่ได้ให้รอติดตามชมนะคะเพราะว่ากี้รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเวลาเนี่ยเรากำหนดได้แต่สภาพดินฟ้าอากาศเรากำหนดไม่ได้นะคะเมื่อกี้ตอนมาฝนเหมือนจะตกก็เลยคิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะคะคือช่วงนี้นะคะมันมีประกาศออกมาใช่ไหมว่า 6-8 เนี่ยมันจะมีในส่วนของพายุฤดูร้อนใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยแหละเพราะเมื่อคืนนี้กี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมีพายุนะตอนกลางคืนนะไม่รู้ว่าหลายท่านจะสัมผัสได้ไหมหรือว่าแต่ละจังหวัดเป็นไงบ้างไม่รู้เนาะแต่อยุธยาเนี่ยมีพายุตอนกลางคืนจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพอากาศมันก็เหมือนฝนมันจะตกกี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าออกไปนอกเกาะเมืองเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่ต้องไปเจอฝนนะคะก็ไม่เป็นไรมาตรงนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าวันนั้นที่มาเนี่ยนะคะเป็นการเดินมาตั้งแต่บริเวณนู่นสะพานที่เราเดินมาใช่ไหมคะข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็พูดถึงพระที่นั่งองค์นี้ไปแล้วนะคะบรรยงรัตนาถแล้วกี้ก็พาทุกคนเดินไปนู่นนะคะตรงบริเวณกำแพงวังหลวงอยุธยาทางด้านข้างหลังนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็วันนี้นะกี้สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้นะคะเราจะขึ้นไปเลยไหมอ่ะเอาไงดีอ่ะคือถ้าเราขึ้นไปเอางี้ดีกว่าค่ะทุกคนไปตรงกำแพงก่อนนะคะไปตรงกำแพงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้กันนะคะอ่ะโอเคค่ะต่อเนื่องค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะคะเป็นถ้าเทียบเคียงกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เหลือเวลาอีก1เดือนนะคะที่อยุธยาเนี่ยจะเสียกรุงแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาก่อนนะคะที่เราจะเสียกรุง1เดือนตามข้อมูลนะคะหลักฐานต่างๆนานานะคะที่เขามีการเชื่อกันนะคะว่าอยุธยาเนี่ยเราเสียกรุงในวันที่7เมษายนปีพ.ศ.2310อันนี้เราเทียบตามปฏิทินสากลนะคะมันก็จะไปขัดแย้งกันนะคะกับวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงทิ้งค่ายที่วัดพิชัยไปนะคะในข้อมูลนั้นเนี่ยจะเป็นปีพ.ศ. 2309ถูกไหมคะแต่ถ้าเทียบตามปีปฏิทินสากลก็คือวันที่3หรือวันที่4เนี่ยแหละนะคะของเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2310คือท่านออกไปจากอยุธยาเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะถูกข้าศึกทำลายเนี่ยประมาณ3เดือนซึ่งต่างๆนานาที่กี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราไปเก็บรายละเอียดไปในพื้นที่แล้วก็ทำเรื่องราวพวกนี้กันไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะทุกคนเราจะกลับมาที่ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต่อเนื่องกับสถานที่ที่กี้จะไปต่อจากตอนนี้ทุกคนคะพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเรากำลังจะข้ามสะพานตรงนี้มาอย่างที่บอกไปนะคะบรรยงรัตนาถเนี่ยเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนะคะอยู่ติดกับกำแพงทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของวังหลวงอยุธยาของเรานะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้มันจะมีลักษณะเป็นคูน้ำล้อมรอบพระที่นั่งทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันจะมีเป็นลักษณะของสะพานที่สามารถเดินข้ามมาได้1จุดคือตรงนี้นะคะเท่าที่แกเห็นมีจุดเดียวนะมีจุดเดียวนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีสะพานเชื่อมไปสู่ตรงบริเวณเขตที่จะสามารถเดินไปที่พระตำหนักตึกโคหสวรรค์ได้อีกก็คือตรงนั้นนะคะและอันนั้นคือในส่วนของกำแพงวังนะคะกำแพงวังหลวงของอยุธยานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จุดนี้นะคะจำได้ไหมทุกคนที่ติดตามอยู่นะคะกี้บอกกับทุกคนว่า
มันมีความเชื่อหลากหลายความเชื่อนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเนี่ยตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยนะคะมันมีข้อมูลบอกว่าท่านเนี่ยออกไปจากวังหลวงเนี่ยนะคะก็คือทางด้านฝั่งตะวันตกของวังหลวงเราอะนะคะซึ่งกี้เดินสำรวจไปหมดแล้วนะคะตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะทุกคนเห็นไหมริมสุดตรงนู้นเลยนะคะที่มีป้อมอยู่นั้นนะคะยาวนู้นไปจนถึงนู้นเลยค่ะทุกคนเขตสวนกระต่ายตรงนู้นนะคะเพราะว่ากี้ไปมาหมดแล้วนะคะมันจะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นค่ะที่เป็นทางออกโดยที่ไม่ได้เป็นทางออกของน้ำของทางน้ำที่มันไหลออกมาจากพระที่นั่งบรรยงทุกคนนึกภาพตามกี้ว่าคือไอ้พระที่นั่งบรรยงเนี่ยนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีแม่น้ำล้อมรอบเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยมันจะล้อมรอบทางฝั่งทางด้านนู้นแล้วมันจะมีเป็นทางเชื่อมออกไปทางเขตกำแพงวังตรงนั้นเห็นไหมคะตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะของประตูที่เป็นทางน้ำออกไปได้เห็นไหมตรงนั้นนะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นน้ำที่อ้อมอยู่ทางด้านฝั่งนี้แล้วมันก็ไปออกไอ้ตรงนั้นตรงนั้นมันก็จะมีลักษณะของประตูที่เป็นประตูทางน้ำเหมือนกันมันเป็นประตูทางน้ำแน่นอนค่ะตรงนั้นมันเป็นน้ำแน่นอนนะคะไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นสะพานที่มันข้ามมาจากบริเวณจุดของเกาะกลางของพระที่นั่งบรรยงข้ามมาในส่วนของจุดนี้เนี่ยไอ้ฝั่งกันเนี้ยนะคะแล้วมันจะไปตรงกับไอ้ประตูตรงนี้พอดีเลยมันมีอยู่แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนที่เป็นประตูที่มันไม่ใช่ประตูน้ำอ่ะแต่มันประตูคนอ่ะคนออกได้อ่ะประมาณอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันจะต้องมีชื่อประตูด้วยเพราะว่ามันมีเป็นร่องรอยของตัวรากฐานของที่วางว่าเป็นชื่อบอกว่าประตูอะไรเดี๋ยวกี้จะเดี๋ยวกี้จะไปดูมาให้ว่าเป็นประตูอะไรนะลืมไปเพราะว่าเมื่อวานซื้อเนี้ยนะคะไปพลิกๆดูหนังสือนะคะเกี่ยวกับป้อมแล้วก็ประตูของวังหลวงอ่ะมันมีข้อมูลตรงนี้อยู่เดี๋ยวกี้จะไปดูให้ว่าตรงนี้มันชื่อประตูอะไรแต่ว่ากี้อ่ะเชื่อไปในทิศทางเดียวกันกับที่ข้อมูลของทางฝั่งเขาเรียกอะไรล่ะมันคือข้อมูลตรงนี้นะคะมันเป็นข้อมูลของหนังสือของคำให้การของชาวกรุงเก่าแต่ว่าพอดีนะคะกี้ก็มีโอกาสได้ไปฟังการข้อมูลจากท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าไอ้คำให้การของชาวกรุงเก่าเนี่ยนะคะทุกคนมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นคำให้การของชาวกรุงเก่าแบบของคนอยุธยาทั้งหมด 100% ทุกคนนึกภาพออกไหมคือมันอาจจะเป็นลักษณะของคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดต่อๆกันมาแล้วก็มีการเหมือนกับว่ามาถ่ายทอดเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งแล้วก็ถูกแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่งทุกคนเข้าใจที่กี้พูดไหมอ่ะก็พูดง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่คำให้การของคนอยุธยา 100% ทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนไอ้คำให้การบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง 100% เหมือนกันคือทุกคนอย่าลืมนะคะว่าในขณะเวลาที่เราเสียกรุงเนี่ยนะคะทุกคนต้องเอาชีวิตรอดนะคะข้าศึกเนี่ยมีการจับพลของอยุธยาเราเนี่ยนะคะทุกคนเอาไปแบบรีดนาทานเน้นอะหรือเปล่ามาเอาไปสืบว่าเฮ้ยมึงฝังสมบัติไว้ตรงไหนนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีการทรมานมีการแบบว่าทำให้ยอมรับสารภาพอะไรประมาณอย่างนี้ดังนั้นในข้อมูลต่างๆนานาพวกนี้นะคะกี้เคยบอกไปแล้วว่าประวัติศาสตร์มันไม่ได้เจริญในเอาไว้แบบ 100%นะคะประวัติศาสตร์ของหลวงประเสริฐใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามีความแม่นยำสูงเนี่ยถ้าหลายคนที่เคยได้เห็นข้อความในนั้นพอกี้เคยเห็นข้อความคือพูดง่ายกี้มีพงศาวดารของหลวงประเสริฐอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อมูลของหลวงประเสริฐเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการจดบันทึกมากกว่านึกภาพออกไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เรารู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาจากเอกสารชั้นต้นของเขาแล้วเขาก็มาเขียนของเขาไอเราก็ไปศึกษาของคนนี้ไอคนนี้ก็ไปศึกษาของคนนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะมันก็ยังมีหลายๆคนที่เขาก็ไม่เชื่อในพงศาวดารหลายๆเล่มอ่ะนึกภาพออกไหมบางทีเขาก็มองว่าเฮ้ยมันจะรู้ละเอียดเกินไปไหมวะอะไรเงี้ยอย่างตัวอย่างอย่างเช่นข้อมูลของชาวบ้านมาลาจันที่มันมีข้อมูลนะคะอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยรู้แม้กระทั่งว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านบรรจันเนี่ยชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้เขาก็เลยมองว่ามันจะรู้เยอะไปไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณนั้นอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณตรงกำแพงนะคะเดินไปได้ไม่เอ่ยน่าจะได้อยู่นะคะไม่มีปัญหานะคะอ่ะทุกคนตามมาเลยค่ะเท่าไหร่เนี่ย9 นาทีผ่านไปนะคะย้ำกันอีกทีค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้กี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าประตูตรงนี้นะคะมันน่าจะเป็นประตูที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตน่ะท่านทรงเสด็จหนีออกไปจากตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไงว่ามีการแบบเผาป้อมมหาชัยใช่ไหมแล้วกำแพงมันถล่มลงมาข้าศึกก็บุกเข้ามาทุกคนแต่ว่าจุดที่บุกเข้ามามากที่สุดมันก็ต้องเป็นจุดแถวๆบริเวณหัวรอถูกไหมโซนนั้นเพราะตรงนั้นมันพังไง
พราะนั้นไอ้พวกค่ายที่อยู่ล้อมรอบทางฝั่งทางด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จะเข้ามาได้ก่อนไอ้ส่วนข้างๆรอบๆเนี่ยนะคะพอรู้ว่าเฮ้ยไอ้พม่าสามารถบุกเข้ามาได้แล้วคราวนี้มันก็สามารถที่จะเข้ามาแบบคือจิตใจมันฮึกเหิมอ่ะนึกภาพออกมั้ยถึงจะเป็นน้ําหลากเค้าก็ไม่เอ้ยแต่มันไม่ใช่น้ําหลากอันนี้หว่าเดือนเมษาเนี่ยมันไม่น้ําหลากแล้วนะมันเป็นช่วงที่น้ําเริ่มลดแล้วเนี่ยเราดูจากช่วงเวลาเนี้ยเป็นหลักได้เลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันยังเป็นเดือนมีนาอยู่มันอาจจะไม่เห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นเมษาจริงๆเนี่ยน้ํามันจะลดไปขนาดไหนแต่ถ้าเรานึกภาพตามนะคะช่วงเมษาน้ํามันแห้งจริงเพราะมันเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือประตูตัวอันนึงที่กี้บอกทุกคนว่ามันน่าจะเป็นจุดที่พระองค์อ่ะหนีอ่ะนะคะคือแบบเอ้ยอยู่ดีข้าศึกบุกนึกภาพออกมั้ยก็หนีกันออกมาตรงนี้ทีนี้ไอ้ข้าศึกก็มันล้อมอยู่แล้วนี่ถูกมั้ยพอมีคนออกมาจากประตูปุ๊บพวกก็ยิงเลยอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีคนบอกกี้บอกว่าไม่ต้องสันนิษฐานหรอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตน่ะหนีไปจากที่ของจิกแหมมันก็มีสิทธิ์จะเชื่อไม่เหมือนกันได้ใช่มั้ยคะคุณพี่ขาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ชอบนะกี้มีความรู้สึกว่าบางทีเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะทุกคนกี้พูดเสมอว่าต้องใจกว้างนะคะบางทีถ้าเราใจแคบเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลหรือว่าเราก็จะกลายเป็นคนโง่ดักดานอ่ะนึกภาพออกมั้ยอ่ะเพราะนั้นข้อมูลตรงไหนมาเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีหรือว่าเอกสารต่างๆหรือหนังสือที่เราอ่านอะไรเงี้ยกี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเอาจริงนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยแค่มีคนสนใจนึกภาพออกมั้ยสักนิดเดียวเนี่ยกี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีแล้วนะคะทุกคนคะจำได้ไหมคะจุดนี้ที่เรามายืนกันเมื่อวานเซิร์นนี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดในส่วนของบริเวณท้ายวังอยุธยานะคะทุกคนบอกกันอีกทีค่ะอันนี้คือพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถนะคะที่อยู่เขตพระราชฐานชั้นในของเรานะคะข้อมูลต่างๆนานากี้พูดไปหมดแล้วแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่จุดกำแพงวังหลวงทางด้านทิศตะวันตกของกรุงศรีของเรานี่ค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีใบเสมาอยู่9ใบนะคะและจริงๆแล้วปกติเนี่ยตรงนี้มันจะต้องขึ้นไปได้มันจะคล้ายๆเหมือนกับป้อมทั่วๆไปที่มันจะมีเป็นลักษณะของบันไดที่ขึ้นไปได้ตรงนี้มันไม่เหลือละเห็นไหมคะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกำแพงปกตินะคะก็กี้เคยเห็นบางคนก็กระโดดตรงนี้วันนั้นกี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่ด้านในเห็นมีคนกระโดดตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าระวังแข้งขานิดนึงคือจริงๆอะเราจะไม่ไปว่าอะไรใครเขาหรอกนะคะเพราะกี้จะไม่กี้มองว่าทุกคนโตๆกันหมดแล้วนะคะแต่เพียงกับว่าบางทีกำแพงมันสูงอะนะคะก็จะโดดจะอะไรก็ระวังแข้งขาหรือมันจะแข้งลาขาหักมันก็จะไม่ค่อยดีเอานะคะทุกคนคะจุดนี้นะคะเราพูดกันไปแล้วว่ามันเป็นจุดของกำแพงของอยุธยาที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะความสมบูรณ์ของสมัยก่อนมันก็คือเป็นแบบนี้แล้วทุกคนต้องหลับตานึกภาพตาว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบนี้ล้อมรอบในส่วนของกำแพงวังอยุธยาทั้งหมดเลยนะคะไอ้ส่วนไหนที่เป็นกำแพงก็จะเป็นกำแพงไอ้ส่วนไหนที่เป็นป้อมมันก็จะเป็นรูปแบบของป้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวป้อมที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แล้วนะคะทุกคนมันมีแต่ค่อนข้างสมบูรณ์กี้ไม่แน่ใจว่ากี้จะเดินไปตรงนั้นทันเวลาหรือเปล่านะคะไปไหมไปลองดูกันไหมตรงแถวบริเวณตึกสนมนะอ่ะโอเคจุดนี้ค่ะทุกคนเดินมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะเป็นบริเวณของกำแพงทางด้านที่ตะวันตกแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเอกทัตท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ออกไปนะคะกี้มาให้ดูเฉยๆว่ากำแพงเป็นแบบนี้นะคะอ่ะไปค่ะทุกคนไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราเดินข้ามตรงนี้ไปนะคะทุกคนมันจะไปสู่เขตพระราชฐานชั้นในที่เป็นพระตำหนักตึกโคหะสวรรค์ซึ่งอันนี้มันยังไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้กี้โฟกัสในเรื่องของจุดที่พระเจ้าเอกทัตเนี่ยท่านน่าจะหนีออกไปจากวังหลวงเราตรงไหนมากกว่านะคะแต่อย่างที่บอกนะคะจริงๆวันนี้เราจะต้องออกไปนอกเกาะเมืองก็เขาเรียกว่ายังกี้ยังติดอะไรอยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปต่อจากตอนนี้แล้วกันวันนี้ก็ถือว่ามาตรงนี้อีกตอนนึงเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าตรงนี้แหละนะคะที่ส่วนตัวกี้นะกี้เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดนี้เนี่ยค่ะมีภาพออกมั้ยคือพระองค์ออกมาจากบริเวณพระที่นั่งใช่มั้ยข้าราชบริพารก็น่าจะพากันมากำลังจะหนีออกไปจากประตูอยู่แล้วอ่ะพอเปิดประตูออกไปปุ๊บไอ้พวกข้างนอกก็ยิงตุ้มเข้ามาก็สวรรคตตรงนี้มันจะไปสอดคล้องกันกับละครซีรีส์ของหม่อมน้อยอ่ะศรีอโยธยาลงไปดูที่พระเจ้าเอกทัตกับเจ้าฟ้าสุทัศน์สวรรคตทั้งคู่เลยอยู่ตรงประตูทางออกของวังหลวงแล้วนี่แหละนะประมาณนี้อ่ะ
โอเคค่ะทุกคนไปจริงๆแล้วถ้าเราเดินไปตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะขึ้นไปยืนบนพระที่นั่งบรรยงเนี่ยโหน้อยมากเลยนะคะทุกคนต้องเลือกนะคะต้องเลือกเพราะว่าถ้ากี้เดินไปตรงนู้นแล้วเนี่ยกี้จะไม่ย้อนกลับมาตรงนี้แล้วนะคะกี้จะออกไปทางด้านวัดใหม่ชัยวิชิตเลยนะเพราะไม่อย่างนั้นเดินไปเดินมานี่ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะทุกคนมันเสียเวลาคือพูดง่ายคือมันต้องใช้เวลาไงแล้วเดินไปพูดไปเหนื่อยด้วยนะคะนี่15นาทีผ่านไปแล้วคือเอางี้ค่ะทุกคนพระที่นั่งบรรยงเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีก็ได้ค่ะทุกคนค่อยทำเป็นพาร์ทของพระที่นั่งโดยเฉพาะไปเลยละกันแต่เอาเป็นว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่คาดการนะคะว่าท่านทรงมาจากตรงนี้แหละออกมาจากวังหลวงนี่แหละนะคะแล้วก็หนีไปตรงประตูอันนี้แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูป้อมอีกป้อมนึงค่ะที่อยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนมาค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่กี้บอกทุกคนใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะของทางออกของน้ำที่มันอยู่ล้อมรอบในส่วนของพระที่นั่งบรรยงเห็นปะเห็นปะนี่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านคงจะไม่ว่ายน้ำออกไปตรงนี้หรอกมันเป็นไม่ได้มันต้องไปตรงนั้นแหละนะคะที่กี้บอกแล้วอันนั้นมันเป็นรูปแบบของประตูจริงๆมันเป็นประตูของกำแพงวังจริงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูให้นะคะว่าเป็นประตูชื่ออะไรนะทุกคนดูกำแพงดิกำแพงวังอยุธยาเลยนะคะทุกคนกำแพงวังก็ใหญ่แล้วนะคะกำแพงเมืองก็ถือว่าใหญ่เขาบอกว่ากำแพงของกำแพงของกรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยนะคะคือถ้าไม่นับพม่าเนี่ยก็บอกของเราเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะคะในอุตสาคเนย์ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรานับของทางหงสาวดีเข้าไปทางพม่าทางอังวะอะไรอย่างเงี้ยของเขาใหญ่กว่าเรากี้ได้ยินว่าประตูไอ้กำแพงของเขาเนี่ยหนาแบบเท่าไหร่นะเป็นหลักสิบอะเป็นหลักสิบเมตรอะน่าจะใช่นะเหมือนได้ยินมานะแต่ยังไม่เฟิร์มนะประมาณนี้อันนี้มันเป็นร่องรอยรากฐานของสิ่งปลูกสร้างบางอย่างนะคะที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในแถวๆนี้นะคะพอเราข้ามจากพระที่นั่งบรรยงมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนโซนนี้นะคะมันจะเป็นพื้นที่โล่งเลยอะมันไม่มีอะไรเลยนะคะณปัจจุบันนี้แต่จริงๆแล้วอะตรงนี้มันมีนะมันมีเป็นลักษณะของพระที่นั่งทรงเปิลกับตึกสนมก็คือเป็นลักษณะเป็นลักษณะเหมือนที่อยู่ของสนมมาค่ะทุกคนที่อยู่ในนี้คือมันมีโมเดลบ่ออยู่บนสูตรประวัติศาสตร์นะกี้จำได้ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นอาคารชั้นเดียวอะเข้าใจใช่ไหมสร้างเรียงกันประมาณสัก 2-3 แถวแหละ 2-3 แถว4แถวอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนได้ภาพออกมั้ยมันจะคล้ายๆกับอะไรรู้มั้ยคล้ายๆกับตึกประเทียบที่วังนารายณ์ที่รัชกาลที่4ท่านไปสร้างไว้ที่หลังอะอันนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของพวกแบบนางสนมหรือว่าข้าราชบริพารที่เป็นผู้หญิงที่ติดตามพระองค์ไปอ่ะแล้วก็คนที่เข้าไปได้ก็มีแต่รัชกาลที่4คนเดียวนะคนอื่นไม่ได้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะ18นาทีผ่านไปแล้วกี้ทำเวลาหน่อยเดี๋ยวชวนคุยเรื่องอื่นทุกคนเชื่อกี้มั้ยว่าเวลามาเดินแถวๆเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยมันอยากจะพูดเยอะไปหมดอ่ะพยายามต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงช่วยกรุณาดึงตัวเองเข้ามาในโหมดเรื่องที่มึงกำลังทำอยู่ไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยๆดิวันนี้คืออยากจะพูดทุกอย่างที่รู้ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันกับกี้ด้วยไงเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเรามาในสถานที่บางสถานที่ใช่ป่ะถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันอ่ะก็อยากจะพูดไปเลยเพราะว่าถ้าแบบสมมติว่าจะพูดเรื่องนี้มาทุกครั้งที่พูดแต่ละเรื่องตายไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นเลยนะคะมาแต่แถวนี้แหละนะคะเนี่ยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะเหมือนกับจุดของกำแพงด้านตะวันตกที่เราไปมาเมื่อกี้เห็นป่ะเหมือนกันเลยใครเคยเดินมาแถวนี้บ้างไหมเนี่ยถ่ายรูปไว้นะคะเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าเมื่อกี้ที่เราไปยืนอยู่อ่ะทุกคนสังเกตมันจะไม่มีบันไดขึ้นแบบนี้เห็นป่ะอันนี้มันจะมีบันไดเห็นป่ะ1 2 3 4 5แล้วกี้จะบอกให้ด้วยว่าบันไดอ่ะมันก็ขึ้นไปได้กี้ขึ้นไงดีวะเนี่ยโน่นมันมีบันไดอยู่ตรงโน้นก็ไหนๆมาแล้วก็ต้องมาให้มันรู้ไปเลยนะคะทุกคนคือกี้จะขึ้นไปยืนบนข้างบนกำแพงให้ทุกคนดูว่าตรงนี้มันมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นกำแพงแล้วเป็นป้อมที่แบบเอาไว้ส่องข้าศึกได้อะประมาณอย่างเงี้ยกี้แอบคิดนิดนึงนะแถวๆเนี้ยนะคะทุกคนมันใกล้กับแม่น้ำลพบุรีใช่ไหมปัจจุบันมันเป็นคลองเมืองไปแล้วนะคือ
ถึงแถวเนี้ยมันจะเป็นเขตพระราชฐานชั้นในก็เถอะแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาวางผังในเรื่องของการสร้างบางอย่างอ่ะบางทีพี่ก็มองว่ามันเหมือนล่อแหลมไปเหมือนกันนะคือทุกคนในพ่อบอกแม้ว่าพระเจ้ารองพญาเนี่ยนะคะเคยมาตั้งป้อมปืนใหญ่ยิงกระดมเข้ามาในกรุงศรีเราอะอยู่ตรงฝั่งวัดหาสดาวาสกับหน้าพระเมรุอยู่ตรงนู้นใช่ปะแล้วทุกคนในภาพนะตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์เป็นวังหลวงเทพราชฐานชั้นในใช่ปะแล้วตรงเนี้ยเป็นตึกสนมเป็นที่อยู่ของผู้หญิงทั้งหมดเลยอะทำไมถึงเอาผู้หญิงมาไว้ใกล้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือในเวลานั้นอาจจะมองว่าข้าศึกเนี่ยกว่าจะบุกเข้ามาประชิดกรุงอาจจะมองว่ามันคงไม่ง่ายมั้งอะไรเงี้ยแต่สังเกตดูนะคะเวลาพราพม่ามาบุกเราทีไรอะเนี่ยมาจากแถวตรงเนี้ยทุกทีเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยที่มาชิดกำแพงวังเราเนี่ยทางด้านทิศเหนือของเราเนี่ยประจำเลยส่วนใหญ่นะคะประมาณนี้นี่ค่ะตอนนี้กี้เดินอยู่บนกำแพงนะนี่ค่ะกี้กำลังขึ้นไปบนบันไดแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะมันมีบันไดอยู่แบบนี้จ